สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อากาศดีนะคะแล้วก็มีแสงแดดมีลมพัดอ่อนๆนะคะแต่ก็คือยังมีความเย็นอยู่นะคะต้องสำหรับเรานี่คือเรายังต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะแต่สำหรับสามีนี่คือเขาก็ใส่เสื้อแขนสั้นปกติเลยนะเขาบอกว่าอากาศดีแต่พอทำงานไปสักพักนึงเขาก็ร้อนนะแต่เราก็ให้ทำงานยังไงก็ยังไม่ร้อนก็แค่อุ่นๆเฉยๆนะวันนี้นะคะเราก็จะทำถมดินตรงบริเวณที่เป็นที่เราทำค้างเอาไว้สำหรับปลูกพวกถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวานะคะตอนนี้คือเวลาฝนตกเนี่ยมันชะดินออกไปเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วนะคะก็เลยเอามาเสริมนะคะก็ใช้เป็นหญ้านะคะพวกหญ้าที่สามีเขาตัดจากสนามหน้าบ้านนะคะแล้วก็ตัดทุกครั้งเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะเอาไปถมในบริเวณสวนหลังบ้านนะคะเพื่อกันหญ้าใหม่กันหญ้าใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มันก็จะเป็นปุ๋ยไปในที่สุดนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปหมักเอาไว้ก็คือไม่ได้หมักใส่อะไรหรอกค่ะคือเอาไปวางถมๆกันนะคะในรางไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่กล่องนะมันเป็นคล้ายๆกับหลังคารถนะคือใครไม่รู้แหละเขาทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะข้างทางก็ไปเอามานะคะเพราะว่ามันยังดีอยู่เลยนะอันนี้มันหลายปีแล้วก็เอามาถมๆกันนะคะแล้วก็เอามารองที่เอามาทับหน้าดินนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาดินใหม่มาถมอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็สามีก็บอกว่าไม่ต้องทำให้เรายืนดูเฉยๆเราก็เลยไปยืนถ่ายรูปนะคะยืนถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ก็เขาก็ทำคนเดียวนั่นแหละค่ะบางทีเราก็ช่วยบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะก็ช่วยๆกันพอหลังจากนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาดินมาถมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาปุ๋ยนะคะมาผสมกับหน้าดินใช้พวกปุ๋ยขี้วัวนะคะกับปุ๋ยเม็ดนะคะผสมกันแล้วก็หมักเอาไว้อย่างนั้นอะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะแล้วก็เอาน้ำฉีดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาพลาสติกดำคลุมเอาไว้รอช่วงอากาศที่มันดีขึ้นมันอุ่นขึ้นพร้อมที่จะปลูกนะคะแต่ตอนนี้เราก็เพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วแหละก็ถ้าต้นมันออกใบจริงแล้วนะก็จะเอามาลงนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบนี้เลยมันก็จะเป็นกึ่งดินกึ่งเศษหญ้าอยู่ที่มันแบบหญ้าที่มันเก่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นปุ๋ยดีมากเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้รองก้นกระถางด้วยถ้าเราปลูกพวกดอกไม้หรือผักในกระถางนะคะดีมากเลยค่ะแล้วไม่ค่อยของเราไม่ค่อยได้ซื้อดินใหม่ใช้เท่าไหร่นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินแล้วนะคะจะเอามาถมทางข้างหน้าทางด้านบนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็น่าจะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้ามีอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอแล้วก็จะมาลงให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ